สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันแล้วนะครับกับพวกเรา Yellow Stuff นะครับผมก็วันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องของการทำเอสเปรสโซ่ที่บ้านนะครับผมโดยการที่เราจะใช้อุปกรณ์ตัวพิโคเปรสโซ่นะครับเป็นเครื่องทำเอสเปรสโซ่ที่เล็กที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำเมนูตัว Orange Tonic นะครับ Coffee Orange Tonic กันเอสเปรสโซ่เนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในกาแฟของในหลายๆตัวอยู่แล้วที่เราเคยดื่มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกาแฟลาเต้คาปูชิโน่หลักๆแล้วตัวเอสเปรสโซ่เนี่ยก็คือเป็นช็อตกาแฟนะครับที่เอาไปผสมนมหรือไปผสมน้ำหรือแม้กระทั่งจะดื่มเป็นช็อตก็ได้เหมือนกันนะครับสมมุติถ้าเกิดพูดถึงการทำเอสเปรสโซ่ที่บ้านนะครับแต่ก่อนก็จะมีจุดที่ลำบากอยู่นิดหนึ่งยากอยู่นิดหนึ่งอยู่ประมาณ3จุดละกันนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือเรื่องราคานะครับเพราะว่าในการที่ซื้อเครื่องเอสเปรสโซ่เครื่องหนึ่งเนี่ยก็ราคาอาจจะเป็น 50,000 อัพไปเลยถ้าเกิดเป็นเครื่องโปรนิดหนึ่งนะครับแต่สมมุติถ้าเกิดเป็นโฮมยูสก็น่าจะ 20,000 อัพขึ้นไปนะครับและอันนี้บางทีก็ต้องมีพวกเครื่องบดอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือขนาดของมันนะครับเวลาที่เราใช้ที่บ้านเนี่ยเราไม่อยากใช้เครื่องที่มันใหญ่มากเกินไปนะครับผมแล้วส่วนใหญ่เครื่องเอสเปรสโซ่มันก็จะไซส์ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็ที่จริงแล้วการทำเอสเปรสโซ่เนี่ยไม่สามารถพกพาไปที่ไหนได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่ที่บ้านแต่คราวเนี้ยในหลังจากที่มันมีการพัฒนามาเรื่อยๆช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้อุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ด้วยแล้วในราคาที่ย่อมเยาวมากขึ้นนะครับก็สามารถทำให้คนเนี่ยทำเอสเปรสโซ่ที่บ้านได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างสมมุติถ้าเกิดตัวที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือพิโคเปรสโซ่นะครับก็ราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 4,590 บาทนะครับบวกกับสมมุติถ้าเกิดเราต้องซื้อเครื่องบดนะครับตัวเครื่องบดตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับเป็นราคาที่ถูกลงมาเยอะเลยนะครับผมก็เลยทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเหตุผลที่อยากจะแนะนำตัว Wacoco Picopeso นะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องขนาดของมันนะครับเป็นขนาดที่แบบว่าเราทำเอสเปรสโซ่ที่ไหนก็ได้พกพาสะดวกมากๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่า workflow ของตัว Wacoco Picopeso เนี่ยเพราะว่ามันเบสจากคนที่เป็นบาริสต้าจริงๆนะครับอุปกรณ์ข้างในเนี่ยมันก็เลยครบครันมากๆนะครับที่เราสามารถทำเอสเปรสโซ่ช็อตเนี่ยที่ค่อนข้างมีควอลิตี้สูงมากๆนะครับถ้าเกิดเราต้องคุยกันเรื่องของคุณภาพของช็อตเอสเปรสโซ่นะครับที่ทำจากเครื่องพิโคเปรสโซ่เนี่ยแล้วก็เทียบกับเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยพิโคเปรสโซ่เนี่ยก็น่าจะทำได้อยู่ประมาณ 80% แต่สิ่งที่มันได้แลกกลับมาเนี่ยก็คือว่ามันพกพาไปที่ไหนก็ได้แต่ก่อนเนี่ยเราไม่สามารถจะทำกาแฟอย่างเช่นพวกคาปูชิโน่ร้อนหรือว่าลาเต้เย็นหรืออะไรอย่างนี้ที่บ้านได้เลยเพราะเราไม่สามารถผลิตตัวเอสเปรสโซ่ช็อตได้ซึ่งมันก็เลยทำให้ผมค่อนข้างแฮปปี้มากๆนะครับจะทำให้ภรรยาผมกินหรือจะทำให้คนไหนที่ชอบเป็นเอสเปรสโซ่เบสที่ต้องผสมนมเพราะส่วนใหญ่แล้วกาแฟที่เราดื่มกันสมมติกาแฟดริปไปผสมนมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบอดี้ของนมมันจะทำให้ตัวกาแฟเนี่ยมันจางมากๆนะครับตัวเอสเปรสโซ่ช็อตเนี่ยในการที่มันมีความเข้มสูงบวกกับนมเนี่ยมันทำให้ตัวรสชาติของเอสเปรสโซ่เนี่ยหรือรสชาติของกาแฟเนี่ยมันคัตทรูผ่านตัวนมได้จริงๆทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมันก็เลยทำให้เรารู้สึกค่อนข้างจะที่จริงค่อนข้างดีใจมากละกันที่เราสามารถกินเอสเปรสโซ่ที่บ้านได้แล้วอะไรอย่างนี้ครับน่าจะเป็นจุดที่ผมรู้สึกดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นการที่เราได้ไปคือผมไม่ได้เป็นคนกินเอสเปรสโซ่เวลาไปต่างจังหวัดละกันนะครับแต่ที่ผมเคยพกไปแล้วก็ทำเนี่ยก็ที่จริงแล้วมันก็ค่อนข้างดีมากเลยสมมุติถ้าเกิดคนไหนที่ชอบกินเอสเปรสโซ่จริงๆแล้วจะพกพาไปที่ไหนหรือไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มทำตัวช็อตเอสเปรสโซ่กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำเอสเปรสโซ่ช็อตกันละกันนะครับก็ถ้าเกิดเริ่มต้นก่อนก็คือจะพูดถึงเรื่องเครื่องบดก่อนนะครับเครื่องบดกาแฟเนี่ยเรามี2 choice อันแรกนะครับก็คือ Fellow Oat SSP นะครับผมและอีกตัวหนึ่งก็คือ Wacoco Extragrind นะครับข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้คือตัวเครื่องบดโอ๊ตเนี่ยก็เป็นเครื่องบดไฟฟ้านะครับที่มันสามารถก็คือเราไม่ต้องใช้แรงของเรานั่นคือข้อดีของมันนะครับแล้วก็มันสามารถบดได้เร็วมากๆนะครับภายใน30วิน่าจะบดได้กาแฟ20กรัมเนี่ยสบายมากๆนะครับผมแล้วก็เรื่องการใช้งานก็คงจะใช้งานง่ายกว่านะครับแต่ก็คือข้อเสียของมันละกันถ้าเกิดเทียบกับตัว Extragrind เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องราคานะครับที่ราคาอาจจะสูงกว่าตัว Extragrind พอสมควรนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 21,000
นะครับผมถ้าเทียบกับตัว Exagrile แล้วอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 นะครับผมสำหรับตัว Exagrile เนี่ยข้อดีของมันละกันก็คือผมว่าคือขนาดนะครับอย่างแรกขนาดราคาพกพาสะดวกนะครับมันก็เป็นเครื่องบดที่น่าสนใจทีเดียวสมมติถ้าเกิดคนไหนที่อยากจะพกพาไปที่ไหนก็ได้อุปกรณ์ต่อไปนะครับที่จะแนะนำนะครับก็คือตัว Exagram นะครับตัว Exagram เนี่ยก็คือเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลนะครับผมที่สามารถวัดเรื่องเวลากับน้ำหนักได้นะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือขนาดของมันที่เป็นขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ค่อนข้างเฟรนลี่ที่อยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆนะครับผมก็จะที่จริงแล้วก็แนะนำให้มีเครื่องชั่งน้ำหนัก1ตัวส่วนเมล็ดกาแฟนะครับก็คือเวลาเลือกเมล็ดกาแฟก็คือขอให้เลือกเมล็ดกาแฟเป็นเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งวันนี้ผมเลือกเมล็ดกาแฟปางขอนฟินเลชนะครับจากทาง Roots Coffee ซึ่งตัวนี้หลักๆแล้วที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยเพราะมันมีโน้ตฟรุตตี้อยู่นะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำเครื่องดื่มที่ค่อนข้างมีเป็นออริจินอลโทนิกนะครับก็คือเป็นพวกผลไม้อยู่แล้วโอเคอย่างแรกนะครับผมก็เรามาเซตอัพตัวเครื่องบดกันก่อนนะครับวิธีการเซตอัพของตัว Exagrile นะครับผมหมุนตัวบอดี้ด้านล่างออกมานะครับเสร็จแล้วมันจะมีที่ปรับอยู่ด้านล่างนะครับดึงตัวแฮนเดิลนะครับที่บดออกมาใส่เข้าไปด้านบนนะครับแล้วก็มันจะสามารถหมุนปรับได้นะครับวิธีการของมันเนี่ยก็คือเราหมุนไปจนให้มันสุดนะครับให้มันเล็กที่สุดมันจะมีตัวโลโก้อยู่นะครับหมุนตามไซส์ขนาดของมันได้พอหมุนไปสุดปุ๊บเนี่ยก็คือในแมนนวลนะครับเขาจะบอกว่าวิธีการทำเอสเปรสโซ่เนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ 13-15 คลิกนะครับก็คลิกตามนั้นเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13พอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยครับนี่ได้ไซส์บดที่เราต้องการแล้วก็จะใส่กาแฟลงเข้าไปในเครื่องบดนะครับผมวิธีการก็คือถอดตัวแฮนเดิลออกมานะครับแล้วก็วางตัวเครื่องบดเนี่ยลงไปบนสเกลนะครับเปิดสเกลนะครับแล้วเราก็จะเทกาแฟลงไปข้างบนให้ได้ทั้งหมด18กรัมนะครับเวลาผมใส่เนี่ยผมจะใส่อยู่ที่ 18.5 นะครับใส่ให้เกินไว้ก่อนนะครับเพราะบางทีมันอาจจะหกไปบางส่วนอะไรอย่างนี้เราจะได้อยู่ที่18กรัมเป๊ะๆกันนะครับเราจะบดได้เลยแนะนำว่าตอนบดสามารถยืนได้นะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดเวลาบดนะครับโอเคอันนี้น่าจะหมดแล้วเพราะไม่มีเสียงบดอีกแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมาเตรียมตัวเครื่องพิโคเปโซกันโอเคนะครับต่อไปก็คือวิธีการใช้ตัวพิโคเปโซนะครับอย่างแรกเดี๋ยวเราจะแกะอุปกรณ์มาให้หมดก่อนละกันหลังจากที่เราแกะทุกอย่างออกมาเรียบร้อยนะครับผมสิ่งที่เราจะทำกันอย่างแรกก็คือว่าเราจะวอร์มตัวบอดี้ของตัวพิโกเปโซก่อนอย่างแรกนะครับผมที่เราใช้น้ำร้อนเดือดเลยเนี่ยเพราะว่าหลักๆแล้วตัวบอดี้ของมันเป็นพลาสติกนะครับในการที่เราต้องการน้ำที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็คือพอเราใส่น้ำร้อนที่100องศาเนี่ยยังไงใส่ลงไปยังไงอุณหภูมิก็จะดรอปอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราทำกันเนี่ยก็คือเราอยากจะวอร์มบอดี้มันก่อนเดี๋ยวเราต้องเทน้ำร้อนตอนที่เราชงอีกทีนึงนะครับพอหลังจากที่เราเทน้ำร้อนลงไปเสร็จเนี่ยเราก็ปิดฝามันนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะครับผมสิ่งแรกที่เราทำกันก่อนนะครับก็คือใส่ตัวกลวยนะครับหรือว่าที่เขาเรียกฟันเนลกันนะครับเพื่อเวลาเทจะได้เทสะดวกมากขึ้นเปิดสเกลนะครับแล้วต่อไปนี้เราจะเทลงไปกาแฟลงไป18กรัมนะครับหลังจากที่กาแฟมันกระจายเสร็จเนี่ยให้เราใช้ตัวไอตัว distribution tools นะครับคนมันนะครับเพื่อให้บางทีกาแฟมันจะเกาะติดกันอะไรอย่างนี้แล้วมันจะได้กระจายพอๆกันนะครับแล้วหลังจากนั้นให้ใช้ตัว tamper นะครับกดลงไปพร้อมกับตัว funnel เลยนะครับตัว funnel เนี่ยจะช่วยหยุดมันนะครับเพื่อไม่ให้ตัว tamper กดลงไปมากเกินไปหลังจากนั้นผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ตัวแป้งมาแป้งๆหน่อยนะครับ
หลังจากนั้นก็ใช้ shower head แปะลงไปนะครับอันนี้ผมเทน้ำทิ้งเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะเติมน้ำให้เต็มเลยหลังที่เต็มแทงค์เสร็จนะครับก็ปิดฝาแล้วก็เอาประกอบเข้ากับตัวด้านล่างนะครับหมุนปิดไปโอเคโอเคครับหลังจากนี้เราก็จะมาเริ่มกดช็อตกันนะครับผมก็เตรียมแก้วไว้แทนะครับแกะตัวยางด้านล่างออกนะครับแล้วก็เปิดตัวปั๊มออกมานะครับแล้วเราก็จะกดไปทั้งหมด10ครั้งก่อนนะครับเพื่อให้น้ำร้อนเนี่ยไหลผ่านตัวกาแฟหรือว่าที่เราเรียกกันว่า pre infusion นะครับเพื่อสกัดรสชาติกาแฟออกมาให้ได้มากขึ้นนะครับจะกดอันนี้ผมจะกดไทม์เมอร์ก่อนนะครับปุ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเราก็รอกันแป๊บนึงถ้าเกิดให้ดูด้านล่างนะครับก็จะเห็นเริ่มมีไหลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยไว้นะหมด10วินะครับหลังจาก10วิเสร็จก็กดต่อเลยนะครับซึ่งเราอยากจะกดออกมาให้ได้ทั้งหมดประมาณ36กรัมนะครับโอเคอันนี้น่าจะถึง36แล้วแล้วพอเราปิดเสร็จนะครับก็เอายางมาลองนะครับเพื่อไม่ให้หกหลังจากที่เราได้ช็อตเอสเปรสโซ่มานะครับเราก็จะเอาตัวช็อตเอสเปรสโซ่เนี้ยไปทำเมนูตัวคอฟฟี่ออริจินอลกันนะครับผมในการทำคอฟฟี่ออริจินอลนะครับผมก็นอกจากช็อตเอสเปรสโซ่แล้ว1ก็คงจะต้องมีตัวน้ำส้มนะครับผมโทนิกนะครับนี้เราเลือกใช้เป็นฟีเวอร์ทรีโทนิกวอเตอร์กันนะครับผมมีน้ำแข็งนะครับแล้วก็เลือกแก้วที่เหมาะสมนะครับวันนี้ผมใช้เป็นแก้วแมนฮัตตันดูลาเล็กซ์นะครับไซส์สักประมาณ11ออนซ์อยู่นะครับอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะใส่ตัวน้ำแข็งลงไปในแก้วก่อนนะครับผมพอเราใส่น้ำแข็งไปเต็มแก้วแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาใส่โทนิกกันหลักแล้วเราจะใส่โทนิกเข้าไปสักประมาณอยู่ที่100มิลลิลิตรนะครับหลังจากที่ใส่โทนิกเข้าไปเรียบร้อยเราจะใส่ส้มนะครับน้ำส้มเข้าไปอยู่ที่ประมาณ20ถึง30มิลลิลิตรนะครับแล้วสุดท้ายสุดเราก็จะดรอปตัวช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปในเครื่องดื่มนะครับปุ๊บถ้าเกิดจะแนะนำทิปนิดๆหน่อยๆนะครับผมสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีเปลือกส้มแล้วกันก็เราก็สามารถเอามาบิดมันนะครับเพื่อให้น้ำมันส้มเนี่ยมันออกมาแล้วก็จะได้มีกลิ่นของซิตรัสของตัวส้มออกมาด้วยหรือว่าบางคนก็คือจะตัดเป็นส้มออกมานิดนึงแล้วก็เอามาแต่งให้มันน่ากินมากขึ้นนะครับก่อนดื่มนะครับก็คนนิดนึงนะครับเพื่อให้มันผสมกันแล้วก็ให้มันเย็นเท่าๆกันหมดนะครับผมสำหรับคนไหนที่ต้องการให้เราสอนเมนูกาแฟไหนเป็นพิเศษหรือว่ารีวิวอุปกรณ์กาแฟไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็ติดตามชมคลิปต่อๆไปของพวกเราในอนาคตด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับ